อ้าวนะครับกราฟสีผมมาพบกันแล้วนะครับผมสำหรับนิยายหัวข้อพศนะครับวันนี้เป็นตอนที่651ถึง652นะครับผมอ้าวนะครับเพิ่มการเสียเวลาครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับโทเค็นม้วนคัมภีร์ก้าสีทองทั้งหมด3รายการปรากฏตรงหน้าของเย่เทียน3รายการนี้คือรางวัลที่เย่เทียนได้รับเย่เทียนหยิบโทเค็นขึ้นมาก่อนและเริ่มปรับแต่งมันในทันทีในไม่ช้าเขาก็รู้ถึงที่มาของโทเค็นนี้เจ้าแห่งแดนเถื่อนโทเค็นเจ้าแห่งแดนเถื่อนเป็นเครื่องพิสูจน์สถานะการเป็นเจ้าแห่งแดนเถื่อนตราบใดที่ไปถึงขอบเขตเทศวรรค์คุณก็จะสามารถปรับแต่งโทเค็นเจ้าแห่งแดนเถื่อนเพื่อกลายเป็นเจ้าแห่งแดนเถื่อนซึ่งสามารถควบคุมต้นกำเนิดของแดนเถื่อนทั้งหมดได้ถึงตอนนั้นเย่เทียนจะสามารถกำราบเทพในจุดต้นระดับสูงสุดได้ตามต้องการในโลกแดนเถื่อนแห่งนี้จะไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้อีกต่อไปหากกาเรบ้าหลังจากได้รับโทเค็นเจ้าแห่งแดนเถื่อนมาแล้วในอนาคตแทบจะได้เรียกว่าแดนเถื่อนแห่งนี้จะกลายเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาเราได้รับโทเค็นเจ้าแห่งแดนเถื่อนมาเช่นนี้เกรงว่าแม้แต่เทพแห่งจุดต้นพวกนั้นก็ไม่เคยคิดฝันมาก่อนเขาเดาว่าเสียภาพและการต่อสู้ของเขานั้นน่าทึ่งเกินไปมันอาจทำลายสถิติของหอคอยในอ้างหวังหอคอยในอ้างหวังถือว่ารางวัลที่ที่สุดให้แก่เขาและโทเค็นเจ้าแห่งแดนเถื่อนนั้นย่อมดีกว่าสมบัติและมรดกใดๆในอนาคตเมื่อเขาครอบครองแดนเถื่อนไม่ว่าจะเป็นมรดกหรือสมบัติใดๆในแดนเถื่อนย่อมต้องตกเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวจากนั้นเย่เทียนก็ตรวจสอบรางวัลชิ้นที่2ซึ่งก็คือม้วนคัมภีร์เทคนิคแดนเถื่อนเห็นชัดว่านี่เป็นทักษะมรดกเย่เทียนตรวจสอบเทคนิคแดนเถื่อนอยู่ชั่วครู่และเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคนิคแดนเถื่อนคร่าวๆมันคือเทคนิคลับที่สามารถปรับแต่งตัวกำเนิดตัวแดนเถื่อนนำมาขัดกับร่างกายสามารถใช้พลังของแดนเถื่อนเพื่อเร่งการขัดกับร่างกายของตัวเองได้ปรับปรุงร่างกายของตัวเองแต่เย่เทียนกับขมวดคิ้วแม้ว่าเทคนิคแดนเถื่อนจะดูยอดเยี่ยมมากแต่จนถึงตอนนี้เขาสามารถทำได้เพียงระดมร่องรอยของต้นกำเนิดแดนเถื่อนเท่านั้นและร่องรอยต้นกำเนิดนี้ก็ไม่มีประโยชน์มากนักจากนั้นเย่เทียนหยิบก้าสีทองขึ้นมาและได้ทำการตรวจสอบมันในไม่ช้าข้อมูลชุดหนึ่งจากก้าทองคำก็ดังไหลเข้ามาในใจของเย่เทียนการ์ดแดนเถื่อนนี่เป็นสมบัติที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวมันสามารถชักนำต้นกำเนิดของแดนเถื่อนซึ่งทำให้เขาสามารถระดมพลังต้นกำเนิดของแดนเถื่อนจำนวนมากเพื่อใช้งานตามที่เขาต้องการถ้าใช้การ์ดแดนเถื่อนกับเทคนิคลับแดนเถื่อนพร้อมกันมันจะเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบจากนั้นเย่เทียนก็เตรียมจะฝนทันทีโรคภายนอกไม่ค่อยปลอดภัยหอคอยในนั่งว่าแห่งนี้ปลอดภัยมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นทันทีถึงจะมีปีศาจแดนเถื่อนเข้ามาในหอคอยในนั่งวางดังนั้นขอจึงไม่กลัวว่าใครจะเข้ามาที่นี่อย่างกระทันหันเร่งเวลา 1,000 เท่าหลังจากใช้ทักษะเร่งเวลาเย่เทียนก็เริ่มฝึกฝนในทันทีเขากระตุ้นการ์ดแดนเถื่อนในทันนั้นพลังต้นกำเนิดของรถแดนเถื่อนจำนวนมหาศาลในฮาเรตต้นกำเนิดก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างที่นี่และการเปลี่ยนแปลงนี้ดึงดูดความสนใจของเราเทพในจุดต้นในทันทีเกิดอะไรขึ้นเหตุใดข้าถึงรู้สึกว่าต้นกำเนิดของแดนเถื่อนกำลังสะเทือนข้าเองก็รู้สึกเช่นกันราวกับว่าต้นกำเนิดของแดนเถื่อนจำนวนมหาศาลกำลังถูกกระตุ้นเทพในจุดต้นคนใดที่ทำเช่นนี้แต่ข้ารู้สึกว่าแม้แต่เทพแห่งจุดต้นก็ไม่มีวิธีที่จะทำเช่นนี้ได้หรือว่าจะเป็นเจ้าแห่งแดนเถื่อนก็อาจจะเป็นไปได้เราแซงทำเป็นว่ามันไม่เกิดขึ้นเสียดีกว่าบางทีเจ้าแห่งแดนเถื่อนอาจกำลังทดสอบเทคนิคลับบางอย่างแต่อย่างไรแล้วไม่มีใครเลยที่คิดว่าเย่เทียนเป็นผู้ให้กำเนิดเหตุการณ์เช่นนี้นอกจากนี้เขายังมีหอคอยในอ่างปังเป็นที่กำบังแม้แต่สัปดาห์ก่อแก่ก็ยังไม่สังเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติถ้าเย่เทียนฝึกฝนผีโรคภายนอกตัวตนเขาควรจะถูกเปิดเผยไปแล้วภายในหอคอยในอ่างปังเย่เทียนถูกควบคุมด้วยต้นกำเนิดของแดนเถื่อนในปริมาณมหาศาลจากนั้นเย่เทียนก็เริ่มกระตุ้นเทคนิครับแดนเถื่อนปรับแต่งพลังต้นกำเนิดของแดนเถื่อนตอนนี้ก่อนหน้านั้นเขาไม่สามารถปรับแต่งพลังต้นกำเนิดของแดนเถื่อนได้แต่ภายใต้การกระตุ้นของเทคนิครับแดนเถื่อนพลังต้นกำเนิดแดนเถื่อนดูเหมือนจะกลายเป็นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งถูกเย่เทียนดูดซับ
และขัดเกลาเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นเย่เถียงก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าคัมภีร์ทองคำกระดองของเขาเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเช่นกันอีกทั้งความเร็วในการก้าวหน้าของมันก็รวดเร็วขึ้นเรื่อยๆเดิมทีการฝนคัมภีร์กระดองของเขาแทบไม่มีความก้าวหน้าเลยแม้แต่น้อยตอนนี้แผ่ใต้อิทธิพลของพลังเจ้ากำเนิดแดนเถื่อนคัมภีร์ทองคำกระดองกำลังทำงานอย่างรวดเร็วและความเร็วในการก้าวหน้าก็รวดเร็วกว่าเมื่อก่อนตั้งไม่รู้กี่เท่านี่จะรวดเร็วเกินไปแล้วตอนนี้ยี่เทียนมีความสุขเป็นอย่างมากด้วยความเร็วระดับหมีเขาอาจจะสามารถทำให้คัมภีร์ทองคำกระหนระดับที่4ไปถึงระดับสมบูรณ์แบบได้เมื่อเห็นตอนนั้นขีดจำกัดฐานกายของเขาจะขยายขึ้นถึงระดับที่สูงกว่าหากฝึกฝนไปตามปกติไม่รู้ว่าเขาจะต้องใช้เวลาในแค่ไหนในการฝึกคัมภีร์ทองคำกระหนระดับที่4ให้ไปถึงระดับสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้เขาก็สามารถลดระยะเวลาในการฝึกไปได้หลายปีดูซับขัดเกลาเย่เทียนเริ่มทุ่มสมาธิทั้งหมดของเขาไปกับการฝึกฝนเวลาผ่านไปทีละน้อยคัมภีร์ทองคำกระหนก็หน้าไปอย่างรวดเร็วคัมภีร์ทองคำกระหนระดับที่4ขั้นต้นระดับที่4ขั้นกลางระดับที่4ขั้นสูงสุดในสุดเย่เทียนก็ฝนขั้นที่4ของคัมภีร์ทองคำกระหนจนถึงระดับสมบูรณ์แบบได้ในขณะเดียวกันพลังต้นกำเนิดของแดนเถื่อนก็หมดลงในที่สุดเมื่อเห็นการ์ดแดนเถื่อนที่ค่อยๆสลายไปเย่เทียนก็อดไม่ได้ที่จะหายใจออกมาหากมีการ์ดแดนเถื่อนมากพอเขาจะสามารถดูดซับต้นกำเนิดแดนเถื่อนเพื่อฝึกฝนคัมภีร์ทองคำกระหนได้มากกว่านี้ความแข็งของเขาก็จะพุ่งพยานขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อขีดจำกัดของร่างกายเพิ่มขึ้นเย่เทียนก็เริ่มเพิ่มความแข็งของร่างกายของเขาต่อไปด้วยวิธีนี้เย่เทียนจึงฝึกฝนอยู่ในคอยในร่างวางที่เป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้ความแข็งทางร่างกายของเขาพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าหลังจากฝึกฝนเสร็จสิ้นในสุดเย่เทียนก็ออกจากหอคอยในร่างวางเจียงกูได้อะไรบ้างหรือไม่ผู้โสยาวเก๋ปรากฏตัวขึ้นผู้โสยาวเก๋ข้าได้รับมรดกเล็กน้อยมันควรจะช่วยพัฒนาความแข็งของข้าได้อีกเล็กน้อยหลังจากที่กลับไปดีจงอย่าลืมส่งสำเนาของรักษามรดกไปที่ศาลามรดกด้วยเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วขอรับหลังจากที่ผู้โสยาวเก๋จากไปเย่เถียงก็หันหลังจากไปเช่นกันหลังออกจากบริเวณนี้เย่เถียงก็เริ่มเทพอร์ตไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเขามาถึงพื้นที่ห่างไกลยังมีอีกเรื่องที่ต้องสะสางเย่เถียนไปเจียงกูออกมาได้ฆ่าเขาก่อนที่จะตื่นขึ้นไม่นานหลังจากที่เจียงกูตายเผ่าปีศาจแดนเถื่อนก็ค้นพบข่าวการเสียชีวิตของเจียงกูทันใดนั้นปีศาจแดนเถื่อนก็ส่งคนไปตรวจสอบการตายของเจียงกูในไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าเจียงกูได้เข้าไปในหอคอยในร่างวางก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจึงได้ส่งเทศบาลไปยังหอคอยในร่างวางเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในทันทีด้านนอกหอคอยในร่างวางผู้โสยาวเก๋และคนอื่นต่างถูกสอบสวนโดยเทศบาลผู้โสทั้งหลายเจียงกูเคยเข้าไปในหอคอยในร่างวางหรือไม่เทพจาบาลจะพาปีศาจแดนเถื่อนเป็นคนสอบถามใช่แล้วผู้โสยาวเก๋เป็นคนเริ่มตอบคำถามก่อนหน้านี้เจียงกูจะเข้าไปในหอคอยในร่างวางจริงๆแต่เพิ่งจากไปได้ไม่นานแต่ตอนนี้เจียงกูได้ตัดไปแล้วพวกเรากำลังตรวจสอบสาเหตุการตายของเขาอะไรนะเคียงกูตายได้ยังไงกันผู้โสยาวเก๋ตกตะลึงไม่นานหลังจากที่เขาจากไปเขาก็ถูกฆ่าตายทันใดนั้นผู้โสยาวเก๋ก็โกรธมากเราต้องสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดเป็นไปได้มากว่าหอชั้นสูงบางเผ่าอาจจะได้ข่าวว่าเจียงกูเพิ่งออกมาจากหอคอยในร่างหวางและความแข็งของเจียงกูก็ไม่ได้แข็งแกร่งนักบางทีเขาอาจจะถูกดับป้นโดยผู้ตนระดับไกซี่หรือเทพจักรพรรดิที่สัมพรังครั้งสุดท้ายที่เทพในจุดต้นลงมือสังหารผู้รุกหอคอยแดนต่างๆก็หลายปีมาแล้วบางทีสถานการณ์เช่นนั้นอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งผู้โสยาวเก๋คลานออกมาด้วยความโกรธหลังจากนั้นพอปีศาจแดนเถื่อนก็คำสั่งระดมพลและเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดระลอกขึ้นมากกว่าการต่อสู้ของอูต้านเสียอีอูต้านถูกมนุษย์ต่างดาวฆ่าตายและยังกูอาจถูกสังหารด้วยพลังสูง
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหอคอยในนั่งวางด้วยสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับหอคอยในนั่งวางมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะสิ่งนี้คือรากฐานที่แท้จริงของโรคดันเถื่อนดังนั้นจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดในเวลาเดียวกันเทพแห่งจุดต้นที่ได้ยินเรื่องนี้ก็เริ่มตรวจสอบสถานการณ์เช่นกันอย่างไรก็ตามคนก่อเรื่องเช่นเย่เทียนกำลังทุกข์ร้อนเขากำลังไปใช้งานสร้อยข้อมือเตรียมที่จะออกจากโลกดันเถื่อนสร้อยข้อมือถูกไปใช้งานภายใต้แรงกระตุ้นของเย่เทียนกำแพงของโลกดันเถื่อนถูกฉีกออกแรกของเขาค่อยๆถูกส่งออกจากโลกดันเถื่อนกระบวนการนี้ค่อนข้างนานกินเวลามากกว่า10นาทีและไม่อาจถูกรบกวนได้ไม่ฉะนั้นการเคลื่อนย้ายจะล้มเหลว10นาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วเย่เทียนออกจากแดนเถื่อนได้กลับสู่โลกภายนอกได้อย่างปลอดภัยในไม่นานหลังจากที่เทียนจากไปสัมภาระสิทธิ์อันน่าสะพรึงกลัวก็กลับผ่านบริเวณที่เขาเคยอยู่มันเป็นของเทพในจุดต้นที่สมรังแต่เขาก็ไม่พบร่องรอยของเย่เทียนดังนั้นสัมภาระสิทธิ์นี้จึงยังคงตรวจสอบและที่อื่นต่อไปกลับมาแล้วเย่เทียนยืนอยู่บนยานรบประจำบานของพารามิดและประสิทธิ์ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นเขากลับไปยังห้องโดยสารเพื่อพักผ่อนในทันที1เดือนต่อมาเย่เทียนและคนอื่นต่างขึ้นยานธรรมดาอีกลำกลับไปที่สำนักงานใหญ่ของพารามิดและประสิทธิ์ท้ายที่สุดยานรบประจำบานของพารามิดและประสิทธิ์ก็ยังคงต้องจอดรออยู่ด้านนอกโลกดันเถื่อนเพื่อรอให้คนอื่นกลับออกมาตราบใดที่ยังมีคนมีชีวิตอยู่พวกเขาก็จะต้องรอต่อไปเว้นเสียแต่ว่ามันจะนานเกินไปดังนั้นผู้ที่ออกมาพร้อมกับเย่เทียนจึงถูกส่งกลับมายังอาณาเขตของมนุษย์ล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้นพารามิดดับบักซิตยังต้องการไม้จากพระไรม่วงอย่างเร่งด่วนดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องส่งคนที่ออกจากแดนเถื่อนกลับมาก่อนล่วงหน้าไม่กี่วันต่อมาเย่เทียนและคนอื่นก็กลับมาถึงสำนักงานใหญ่ของพารามิดดับบักซิตหลังจากนั้นเย่เทียนและคนอื่นก็เริ่มส่งภารกิจในห้องภารกิจยอดฝีมือเทพจักรวาลระดับสูงสุดที่ชื่อว่าเซินฉีได้จัดการส่งภารกิจให้กับเย่เทียนราชาแห่งกฎมือวิถีข้าไม่รู้ว่าครั้งนี้ท่านได้รับมาจากพระไดมองมามากมายเพียงใดพารามิดดับบักซิตจะสิมีราให้ท่านเข้าสู่โลกแห่งดาบสงครามเพื่อฝึกฝนตามจำนวนไม้จากพระไตรม่วงยิ่งท่านส่งไม้จากพระไตรม่วงมากเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งมีเวลามากเท่านั้นถ้าอย่างนั้นไม้จากพระไตรม่วง1ชิ้นแลกเปลี่ยนเวลาได้นานแค่ไหนไม้จากพระไตรม่วงธรรมดาสามารถแลกเปลี่ยนเวลาได้1ปีมันคือ1ปีตามเวลาจริงหากท่านใช้พรสวรรค์ด้านเวลาท่านก็จะไม่สามารถเพิ่มเวลาได้เช่นกันหากเป็นไม้จากพระไตรม่วงคุณภาพสูงมันจะสามารถแลกเปลี่ยนได้10ปีและไม้จากพระไตรม่วงลายทองจะแลกเปลี่ยนเวลาได้100ปีเห็นได้ชัดว่าเทพจักรวาลเทียนฉีเองก็รู้ได้ว่าเย่เทียนมีพรสวรรค์ด้านเวลาหากไม่มีข้อจำกัดเย่เทียนสามารถใช้เวลา1ปีของคนอื่นให้กลายเป็น 1,000 ปีได้หากปล่อยให้เป็นเช่นนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อโรคดาบในสงครามอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงต้องการอธิบายให้เย่เทียนฟังอย่างชัดเจนเย่เทียนทำไม่ได้ที่จะผิดหวังหลังจากได้ยินเรื่องนี้เขามีแผนที่จะใช้พอสมได้เวลาของเขาจริงๆแต่พารามิดดับบักซิตได้คำนึงถึงเรื่องนี้เอาไว้แล้วดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะใช้ประโยชน์จากมันข้ามีไม้จากพระไตรม่วงจำนวนมากอยู่ในมือเทพจักรวาลเซินฉีได้โปรดตรวจสอบเย่เทียนนำไม้จากพระไตรม่วงออกมาเมื่อเห็นไม้จากพระไตรม่วงจำนวนมากกองอยู่ตรงหน้ามันทำให้เทพจักรวาลเซินฉีประหลาดใจมากแม้ว่าคนทั่วไปจะโชคดีเอาชีวิตรอดจากโรคดันเถื่อนได้แต่พวกเขารู้สึกดีมากกว่าหากสามารถเอามาพร้อมกับไม้จากพระไตรม่วงสักหนึ่งชิ้นมีคนจำนวนมากที่หวาดกลัวจนไม่ได้รับไม้จากพระไตรม่วงเลยสักต้นพวกเขารีบไปใช้งานเจ้าข้ามือนี้ออกมาส่งผลให้ภารกิจของพวกเขาล้มเหลวโดยตรงมีผู้ตนระดับไกซี่น้อยมากที่สามารถรวบรวมไม้จากพระไตรม่วงได้มากกว่า2ต้นไม่ต้องพูดถึงว่าเย่เทียนเป็นผู้ตนระดับประจักษ์ขั้นสูงสุดเท่านั้นเทพจักรวาลเชิญชี้รู้ดีว่าเย่เทียนนั้นเก่งๆมากเขาเคยเป็นผู้ที่เคยยืนอยู่จุดสูงสุดของพรหมนุษย์หรือแม้แต่จุดสูงสุดของจักรวาลแต่เขาก็ยังไม่คาดหวังว่าเย่เทียนจะรับ
ไม้จะพระไดม่วงมากมายขนาดนี้ตอนนี้ไม้จะพระไดม่วงที่เทียนนำออกมานั้นมีมากเกินไปไม้จะพระไดม่วง10ต้น20ต้น30ต้น40ต้นในท้ายสุดเย่เทียนหยิบไม้จะพระไดม่วงออกมาทั้งหมด65ต้นและมีเศษชิ้นส่วนไม้จะพระไดม่วงอีกจำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงไม้จะพระไดม่วงธรรมดานี่มันน่าเชื่อมากเพชฌฆาตเชนฉีตรวจสอบไม้จะพระไดม่วงทั้งหมดแล้วพวกมันล้วนเป็นของจริงไม่มีของปลอมเลยแม้แต่น้อยราชากฎมือวิถีข้านับไม้จากพระไดม่วงเหล่านี้ได้ทั้งหมด66ต้นท่านสามารถเข้าไปฝึกฝนในโรคดาบในสงครามได้66ปีโอเคนับเป็น66ปีก็แล้วกันเย่เทียนจึงพอใจเป็นอย่างมากแต่ทันใดนั้นเขาก็หยิบไม้จากพระไดม่วงอีกชิ้นออกมาไม้จากพระไดม่วงชิ้นนี้มีขนาดใหญ่กว่าไม้จากพระไดม่วงธรรมดามากและมีสีที่เข้มกว่ามันมาพร้อมกับกลิ่นหอมที่ทำพวกคนรู้สึกสดชื่นไม้จากพระไดม่วงคุณภาพสูงเพชฌฆาตเชิญฉีเบิกตากว้างจ้องมองไปที่ไม้จากพระไดม่วงชั้นยอดด้วยความไม่อยากจะเชื่อไม้จากพระไดม่วงธรรมดาสามารถเก็บรักษาร่องรอยจิตวิญญาณของเทพเจ้าปานได้เท่านั้นแต่ไม้จากพระไดม่วงชั้นยอดสามารถเก็บรักษาร่องรอยจิตวิญญาณของป่าเทพได้และคุณค่าของมันเหนือกว่าไม้จากพระไดม่วงธรรมดามากราชากฎวิถีด้วยไม้จากพระไดม่วงชั้นยอดชิ้นนี้ท่านจะรับเวลาเพิ่มอีก10ปีโดยเวลาแล้วท่านมีเวลาฝึกฝนทั้งหมด76ปีทันใดนั้นเทพเจ้าปานเชิญฉีก็ได้ดำเนินการสมรภูมิให้แก่เย่เทียนครั้งนี้เย่เทียนไม่เพียงแต่ได้รับเวลาในการฝึกฝนในโรคดาบในสงคราม76ปีเท่านั้นแต่เขายังรับคะแนนภารกิจของพารามิตรและบักซิตที่เป็นจำนวนมากอีกด้วยคะแนนเหล่านี้เขาสามารถใช้แลกเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆของพารามิตรและบักซิตได้ในเวลาเดียวกันข่าวที่เทียนได้รับมาจากพระไตรม่วงจำนวนมากก็แพร่กระจายไปทั่วพารามิตรและบักซิตทันใดนั้นสมาชิกของพารามิตรและบักซิตก็ตกอยู่ในความกระหนพวกเขาต่างก็ตกตะลึงกับความสำเร็จของเย่เทียนภายในส่วนลึกของสำนักงานใหญ่พารามิตรและบักซิตผู้สูงสุดและบักซิตเองก็ได้ยินข่าวการได้รับมาจากพระไดม่วงจำนวนมากของเย่เทียนเช่นกันซึ่งมันทำให้เขารู้สึกประทับใจไม่น้อยเย่เทียนเจ้าหนูนี่ช่างกล้าหาญจริงๆขอของป้นมาจากพระไดม่วงจำนวนมากจากเผ่าพื้นเมืองในแดนเถื่อนซึ่งคงทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ในโลกแดนเถื่อนด้วยพฤติกรรมของรบในแดนเถื่อนตอนนั้นพวกมันจะต้องส่งคนมากมายตามล่าเขาอย่างแน่นอนแต่เขาก็ยังกลับมาได้ในทางที่มีชีวิตความแข็งแกร่งของเจ้าหนุ่มนี่ช่างน่าประทับใจจริงๆเย่เทียนป้นไม้และพระไดม่วงมาได้จำนวนมากสำหรับพันธมิตรและศักดิ์สิทธิ์นั่นเป็นเรื่องดีอย่างไม่ต้องสงสัยไม่เพียงแต่พันธมิตรและศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่เผ่ามนุษย์เองก็พอได้รับผลประโยชน์ไปด้วยเช่นกันอันที่จริงไม้และพระไดม่วงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เตรียมไว้สำหรับบุคคลระดับสูงของพันธมิตรและศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงกองรังระดับสูงสุดอีก8กองรังก็ยังได้รับส่วนแบ่งเช่นกันเพียงแต่พารามิตรและบักซิตจะรับส่วนแบ่งมากที่สุดเนื้อเมืองเทือนด่านภายในหอสวรรค์เย่เทียนกลับมาแล้วจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปในห้องฝึกฝนในทันทีภายในห้องฝึกฝนเย่เทียนหยิบไม้จากพระไดม่วงออกมาไม้จากพระไดม่วงเหล่านี้ถึงอย่างไรเราก็ต้องเก็บไว้ให้สมาชิกหอสวรรค์บ้างเราจะมอบมันให้แก่พารามิตรและบักซิตทั้งหมดไปได้อย่างไรหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หยิบไม้จากพระไดม่วงอีกประมาณ80ต้นออกมาและไม้จากพระไดม่วงที่เขามอบให้พารามิตรและบักซิตนั้นน้อยกว่าไม้จากพระไดม่วงที่เขาทิ้งไว้ในหอสวรรค์เสียอีกจากนั้นเย่เทียนก็หยิบไม้จากพระไดม่วงคุณภาพสูงออกมาอีก3ต้นเรามีไม้จากพระไดม่วงคุณภาพสูง4ต้นการมอบให้พารามิตรและบักซิต1ต้นก็นับว่าเพียงพอแล้วเวลาฝึกฝนในโรคดาบในสงคราม76ปีก็เพียงพอแล้วเช่นกันนานเกินไปก็เสียเวลาเปล่าเอาเก็บไปใช้เองย่อมดีกว่าหลังจากเก็บไม้จากพระไดม่วงเหล่านี้แล้วเย่เทียนก็หยิบไม้จากพระไดม่วงอีกชิ้นออกมาไม้จากพระไดม่วงชิ้นนี้แตกต่างจากไม้จากพระไดม่วงชิ้นอื่นตรงที่มันมีลวดลายสีทองจางๆอยู่นี่ก็คือไม้จากพระไดม่วงลายทองแม้ว่ามันจะมีเพียงชิ้นเดียวแต่มูลค่าของมันก็สูงกว่าไม้จากพระไดม่วงทั้งหมดที่เขามีรวมกันเพราะมันสามารถเก็บรักษาร่องรอยจิตวิญญาณของพวกสุดได้
เอาละครับจบแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่ค้างนะครับหลังจากนี้ในเรื่องจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเหตุการณ์ในจักรวาลนี้จะถูกบีบเข้ามาอย่างเร่งรีบนะครับผมเอาละครับให้ภาพกันใดก็ขออภัยวันที่นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกเอาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับขอบคุณครับ